นับสนุนโดย60ปีมหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเครื่องดื่ม M Storm สดชื่นขั้นเทพ Neck and Shoulder Rub ตราเสือและ Neck and Shoulder Rub Boost ตราเสือนวดทุกเมื่อเพื่อบรรเทาวันนี้เราเห็นภาพการจับมือของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโค้ชเฮงแล้วก็โค้ชซิโก้หลังจากที่มีข่าวเกาเหลากันมานานแล้วการประชุมครั้งนี้เพื่อจะเตรียมสู้ศึกไปบอลโลกแล้วก็คุณเจตมีของมาฝากด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับเป็นหนังสือนะครับของเซอร์เล็กฟอร์กูสันเล่มใหม่นะครับที่ชื่อว่านำให้ชนะหรือว่า leading นะครับเป็นหนังสือในเครือของเนชั่นนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปที่บูธเนชั่นศูนย์เศรษฐกิจได้ในงานสัปดาห์หนังสือนะครับลด 15% แต่วันนี้มาแจก1เล่มติดตามกติกาในช่วงท้ายรายการข่าวกีฬานะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการจับมือสลายข่าวเกาเหลาของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซิโก้ดิศักดิ์เสนาเมืองและโค้ชเฮงวิทยาลวหกุลครับเป็นการประชุมของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนะครับที่โรงแรมดีเอเมอรัลด์รัชดาโดยคณะกรรมการสมาคมนำโดยนายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับและโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองถกการประเด็นหลักๆเรื่องการเตรียมทีมคัดฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับโดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าการเตรียมทีมนะครับจะเน้นทีมชาติเป็นหลักส่วนเรื่องของเกมอุ่นเครื่องจะเป็นทีมใดต้องรอความชัดเจนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติครับเราก็พยายามพิจารณาแล้วว่าถ้าเราขอ10วัน15วันนะครับท่านประธานเทคนิคนะพี่เฮงเองก็ได้คุยกับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาทบทวนแน่นอนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเราก็มาเจอกันเดือนละ1ครั้งเราก็มีคอมบิเนชั่นมีความสัมพันธ์ในการเล่นแต่วันนี้เด็กค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วในเรื่องของระบบวิธีการนะครับท่านประธานเทคนิคก็บอกว่าใน7วันก็จะไม่น่ามีปัญหาส่วนผมเองก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันของลีกก็ไม่มีปัญหาพี่เหน่งก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องอนาคตพี่อะไรครับสัญญายังตอบไม่ได้เลยว่าชัดเจนบ้างไหมจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกนะครับก็ยังไว้วางใจอยู่หมายความว่าท่านเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะคุยกันว่าสัญญาจะเป็นในทิศทางไหนนะครับแต่ท่านนายกก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเราต้องการพัฒนาฟุตบอลไปด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่โก้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกเดี๋ยวจะคุยกันนะครับเห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ว่าชื่นมื่นซิโก้คุยกับโค้ชเฮงนะครับเรื่องของสัญญาการทำทีมคุมทีมชาติของซิโก้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาแต่จะมีการพูดคุยกันนะครับก็เรียกว่าต่อเวลาออกไปอีกยังไม่ได้เซ็นนะครับซึ่งที่ซิโก้บอก7วันก่อนหน้านี้ก็คือการให้ทีมชาติเตรียมตัวล่วงหน้าแต่ละแมตช์นะครับอย่างน้อย7วันก่อนคัดฟุตบอลโลก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนั่นเองครับไปฟังเสียงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับพูดถึงการพบกันการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชเฮงและซิโก้เลยครับคุณวิทยาเองซิโก้เองหรือผู้เกี่ยวข้องก็จะปรับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราต้องแยกๆนะครับทำแบบขั้นบันไดและเราก็พูดคุยกันว่าคนที่มาเป็นโค้ชควรจะทำหน้าที่อะไรคุณวิทยาอาจจะชอบแบบเยอรมันหรือญี่ปุ่นซิโก้อาจจะชอบบราซิลหรืออาร์เจนตินาสเปนเพราะฉะนั้นแผนที่เขียนมาคือเขียนมาเพื่อเป็นสไตล์การเล่นที่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยได้เปรียบหรือได้ประโยชน์มากที่สุดเข้าใจไหมครับจับมือทำงานร่วมกันก้าวหน้าเพื่อทีมชาตินะครับไปต่อกันที่รายงานของคุณโสพลเพชรแท้ไปทำความรู้จักนะครับกับทีมโอสถสภา M150 สมุทรปราการครับโอสถสภา M150 สมุทรปราการหรือในชื่อเดิมโอสถสภาจบผลงานกับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2015ด้วยอันดับ11จากทั้งหมด18ทีมส่วนฟุตบอลถ้วยพวกเขาทำผลงานกับศึกในรายการโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมส่วนรายการชาเอฟเอครับผ่านไปที่รอบ16ทีมในเส้นทางของการก่อตั้งสโมสรปีนี้เป็นปีที่39นับจากการก่อตั้งในปี2020โอสถสภาเคยมีช่วงเวลาที่ท็อปฟอร์มทั้งการจบที่อันดับ2ของฟุตบอลอาชีพและคว้าแชมป์กับฟุตบอลถ้วยพระราชทานเพชรกอในปี2549ฤดูกาล2016
โอสถสภา M150 สมุทรปราการมีสมชายซับเพิ่มอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอล TOTSC คุมทีมแบบเต็มตัวหลังจากปลายฤดูกาล2015สมชายซับเพิ่มและทีมงานเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการได้โอกาสให้คุมทัพได้เบ็ดเสร็จพร้อมกับงบประมาณที่มากพอกับการเสริมตัวผู้เล่นชั้นนำไทยพวกเขาคาดหวังเป็นการได้คว้าแชมป์กับฟุตบอลถ้วย1รายการเพื่อสร้างผลงานกับตัวเองส่วนตัวแล้วโค้ชวางเป้าหมายกับทีมยังไงบ้างครับก็ทำผลงานให้ดีที่สุดก็คืออยู่ในแรงกิ้งอยู่ในระดับกลางตารางนะครับเพราะตอนนี้มาตรฐานของทีมก็ดีทุกทีมสูงขึ้นนะครับเราก็คงทำผลงานให้อยู่ในเกณฑ์ของอันดับปีที่แล้วไม่อันดับ10 11 12 13 14 15อยู่ในกลุ่มกลางตารางบอลถ้วยคาดหวังหรือเปล่าบอลถ้วยคาดหวังครับเพราะตอนนี้คุยกับผู้ใหญ่คาดหวังเรื่องของบอลถ้วยนะครับเป้าหลักนะครับเน้นเป้าหลักไม่ว่าจะเป็นFA ครับแล้วก็ลีกครับครับผมก็เรียกว่าฤดูกาลนี้เราคงมาลุ้นกับบอลถ้วยมากขึ้นครับผมกับอุตสาหกรรมครับผมปีนี้เนี่ยมีพี่ชายที่มีประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลมาแบบโชคๆแล้วครับมาร่วมกันทำทีมนะครับแล้วก็มีผู้บริหารที่เขาเอาใจใส่นะครับแล้วก็เอาเยาวชนมาผสมด้วยทีนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทั้งเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แรงฟิตเนี่ยผมว่าก็ไม่แพ้ที่ไหนครับครับฟุตบอลถ้วยกลายเป็นเป้าหมายเดียวของโอสถสภากับฤดูกาล2016ชัดเฉลิมเสืออยู่ถ่ายภาพสมพลเพชรแท้ในชั้นทีวีรายงานขอบคุณคุณสมพลเพชรแท้นะครับต่อกันที่สยามสปอร์ตตรงประเด็นวันนี้มาพร้อมกับประเด็นฮอตของทีมอาร์เซนอลนะครับหลังจากเมสุตเออร์ซิลมาบอกให้ทีมนั้นต้องทุ่มซื้อนักเตะเพื่อความสำเร็จจำเป็นหรือไม่ติดตามครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันโดยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้สอนให้ผมรู้จักหน้าที่ของการเป็นสื่อกีฬาที่ดีว่าต้องทำอย่างไรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงกีฬาที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันจึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของผมถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์เล่มนี้ก็คงไม่มีใครรู้จักผู้ชายธรรมดาที่ชื่อบิ๊กจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสยามสปอร์ตตรงประเด็นวันนี้ผมอิสรพงษ์ผลมั่งและคุณณัฐพัฒน์บุญมีครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของกีฬานะครับไปดูกิจกรรมนี้กันนิดนึงครับเพปซี่พาซาเชียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึงมิลาน60วัน60รางวัลลุ้นรับตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงที่มิลานทุกวันตลอด60วัน60รางวัลพร้อมด้วยลูกฟุตบอลทองคำหนัก1บาทอีกวันละ10ลูกมูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น30ล้านบาทเพียงท่านส่งรหัสใต้ฝาหรือห่วงเป๊ปซี่กดเครื่องหมายดอกจัน775ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักใต้ฝาสำหรับขวดพลาสติกหรือรหัสใต้ห่วงสำหรับกระป๋องแล้วตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วกดโทรออกไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเป๊ปซี่ไทย Facebook ครับใช่ครับมาดูประเด็นของเราวันนี้นะครับอยู่ที่อาร์เซนอลครับข่าวล่าสุดของอาร์เซนอลเมสุตโอซิลครับเพลย์เมคเกอร์คนเก่งของพวกเขาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับออกมาเรียกร้องให้สโมสรทุ่มเงินซื้อผู้เล่นดาวดังเข้ามาสู่ทีมครับหลังจากที่ซีซั่นนี้อาร์เซนอลหลุดวงโคจรลุ้นแชมป์ครับทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยล้มอีกแล้วเป็นโดมิโนเลยนะครับเป็นโรคประจำของอาร์เซนอลเลยครับแล้วก็ทำท่าจะหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปด้วยเลยนะครับใช่นะครับคำถามก็คืออาร์เซนอลทีมชุดปัจจุบันยังไม่ดีพอหรือว่าคู่ต่อสู้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นพัฒนาขึ้นก็หลากหลายความคิดนะครับโอซิลออกมาเรียกร้องให้อาร์เซนอลเนี่ยทุ่มซื้อนักเตะดีๆสัก 3-4 คนได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสร้างความสำเร็จนะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ครับนี่ก็รอคอยมา12ปีแล้วนะครับเพราะเขายกตัวอย่างทีมอื่นๆเนี่ยมีการเจียดเม็ดเงินเข้ามาซื้อผู้เล่นระดับเวิลด์คลาสหรือว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยเข้ามาเสริมทีมโดยตลอดใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอเคเลสเตอร์ซิตี้อาจจะไม่ได้ทุ่มเงินซื้อมากมายอะไรนักนะครับแต่ว่าก็มีขุมกำลังที่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับมีการเปลี่ยนตัวซื้อคลาวราเนโอราเนเอรี่ในซีซั่นนี้นะครับหรือแม้กระทั่งทีมอื่นๆอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์คุณอิสวงมองไงครับประเด็นอาร์เซนอลที่เมสุตโอซิลออกมาเรียกร้องแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับคืออาจจะเกิดความเก็บกดครับหลังจากที่ผลงานไม่ค่อยดีต่อเนื่องมันก็ต้องค้นหาคำตอบเพราะมีเครื่องหมายคำถามไงครับว่า
ปมปัญหาจริงๆที่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์ลีกสักทีนึงไม่ได้แชมป์ยุโรปสักทีนึงมันมาจากตัวกุนซือมาจากทีมไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยอาร์เซนอลอาจจะมองไปที่เรื่องของการเงินที่ต้องประหยัดเพราะเอาไปสร้างสนามใหม่ถูกยังติดนี่หมดภาระไปแล้วเพราะฉะนั้นเม็ดเงินที่ได้มาในแต่ละปีที่เป็นผลกำไรเนี่ยมันน่าจะย้อนสอนกลับไปยังสู่ทีมสู่นักเตะที่มีดาราเพิ่มมากขึ้น ความแข็งแกร่งมันจะได้มีเพิ่มขึ้น2ซีซั่นหลัง 2-3 ซีซั่นหลังอาร์เซนอลยังทุ่มไม่พอเหรอครับมีทั้งตัวเมสุตโอซิลเองอลิกซิสซานเชสผมว่าจริงๆผู้เล่นชั้นดีก็มาตั้งเยอะแล้วนะครับครับมีเวลเบกมีคือถ้าคุณเลือกตัวดีๆเนี่ยกองกลางกับผู้เล่นในแนวรุกเนี่ยดีมากครับแต่กองหลังก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าบางนัดเนี่ยอาร์เซนอลก็เสียประตูง่ายไปหน่อยครับนะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยใช้งานแต่กอเซียนี่กับแมตต์ซักเกอร์โดยตลอดพอเปลี่ยนนิดนึงทีมก็เป๋ไปแล้วนี่ได้ประตูมาแล้วคนหนึ่งปีเตอร์เช็คก็ช่วยได้ตั้งเยอะนะครับครับตรงนี้เองผมว่าบางทีเนี่ยอย่าให้ทีมเนี่ยมีผลงานวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไม่งั้นคุณจะหาแชมป์ไม่เจอเราอาจจะยกตัวอย่างนะฮะอาจจะกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ขาดแชมป์ลีกมาตั้ง20กว่าปีแล้วครับนะครับอาร์เซนอลเองก็ต้องพยายามนึกถึงตรงนี้ด้วยนึกถึงแฟนของตัวเองให้มากๆหลังการออกมาเรียกร้องของเมซุตโอซิลเนี่ยก็มีข่าวกับผู้เล่นมากมายกอนซาโลอีกวาอินนะครับปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับคุณสุพงศ์คิดว่าถ้าซื้อจริงอาร์เซนอลต้องแก้ตรงไหนคือปีนี้ผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่อาร์เซนอลผู้เล่นใหม่เข้ามาแน่แล้วที่สำคัญต้องอย่าลืมตัวกุนซือด้วยจะยังอยู่หรือเปล่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวอาร์เซนเวนเกอร์ด้วยซ้ำครับนั่นคือข่าวใหญ่แน่นอนถ้าเกิดขึ้นในช่วงปิดซีซั่นครับนะครับนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับอาร์เซนอลว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยจะอัพทีมขึ้นมาสู้กับบรรดาทีมหัวตารางได้ครับอย่างมากน้อยแค่ไหนใช่ครับวันนี้เวลาหมดนะครับท่านผู้ชมเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและปิดท้ายตามสัญญานะครับกับการแจกหนังสือนำให้ชนะของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับไปดูคำถามกันเลยครับสำหรับคำถามนะครับก็คือจะให้ส่ง SMS มาที่เบอร์4240333นะครับกับคำถามที่ว่าสามารถพบกับหนังสือเล่มนี้ได้ที่บูธเนชั่นเลขไหนโซนไหนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคำตอบอยู่บนหน้าจอนะครับก็คือเล่มนี้395บาทลด 15% ไปที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจในงานสัปดาห์หนังสือได้บูธเนชั่นอยู่โซน M51 โซน C1 นะครับ M51 โซน C1 ส่งคำตอบมาได้นะครับที่4240333นะครับว่าบูธเนชั่นอยู่เลขไหนโซนไหนแหมเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็เป็นว่าเป็นข่าวดีของคนไทยด้วยนะครับสำหรับศึกมวยสากลสมัครเล่นคัดโอลิมปิกนะครับซึ่งสายลมอาร์ดีเอาชนะบีอัมบ้าทุบชินบับ2-1เสียงนะครับและชัดชัยบุตรดีนะครับเอาชนะมาริโอเฟอร์นันเดสไป3-0เสียงได้ไปโอลิมปิกทั้งคู่แต่น่าเสียดายทัศมารีทองจันทร์นะครับต้องแพ้ให้กับเชอรี่มารีวัตส์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เสียงแต่เธอยังมีเลข3ให้ลุ้นที่อาเซอร์ไบจานเดือนมิถุนายนครับนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาให้กำลังใจนักกีฬานักมวยสากลไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกแล้วอย่างน้อย3คนครับ